สวัสดีครับผมยอดนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Intent Mall ของเรานะครับช่องที่จะทำการรีวิวกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์เดินทางต่างๆนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวอุปกรณ์ของแบรนด์ Nomatic นะครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของกระเป๋าจัดระเบียบเสื้อผ้าเวลาที่เราเดินทางนะครับเวลาที่เราเดินทางเนี่ยปกติถ้าเป็นทริปไปเที่ยวทั่วๆไปเนี่ยเป็นเสื้อยืดกางเกงที่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่ามันจะยับหรืออะไรเราก็อาจจะสามารถเอาเสื้อผ้าเราเนี่ยพับๆม้วนๆใส่กระเป๋าเดินทางของเราได้นะครับใส่เป้ใส่กระเป๋าไปได้แต่ในกรณีที่เราจะต้องเดินทางไป business trip นะครับคือเดินทางไปทำงานบางทีเราก็จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเชิ้ตชุดสูทนะครับเสื้อผ้าที่จะต้องให้มันเรียบมันดูดีเสมอๆนะครับเขาก็เลยออกผลิตภัณฑ์มา2ตัวด้วยกันนะครับก็ตัวแรกนะครับ garment bag ตัวนี้ก็จะครบเครื่องหน่อยนะครับเอาไว้สำหรับใส่สูทเสื้อเชิ้ตชุดเดรสนะครับแล้วก็ยังสามารถใส่พวกเครื่องแต่งกายยิบย่อยต่างๆครับอุปกรณ์ที่เราแต่งตัวอย่างเช่นเข็มขัดเน็กไทนะครับใส่ไว้ในตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับเวลาเดินทางเนี่ยใส่ของไปทั้งหมดนะครับแล้วก็แกะแขวนกับตู้เสื้อผ้านะครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นลักษณะของกระเป๋าที่จัดระเบียบนะครับอาจจะเอาไปใส่ในกระเป๋าอีกทีหรือจะถือแยกก็ได้ตัวนี้ก็คือจะเป็นเชิ้ต organizer นะครับจะเป็นการเก็บเสื้อผ้าที่พับนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเสื้อเชิ้ตเนี่ยพับไว้ได้ประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าเพื่อไม่ให้มันยับนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละตัวกันเลยนะครับว่ามันใช้งานกันยังไงบ้างนะครับเรามาดูที่กระเป๋า garment bag ก่อนนะครับลักษณะภายนอกของตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าที่คล้ายๆกับผ้าใบนะครับแข็งแรงเหนียวนะครับแล้วก็ซิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นซิปกันน้ำเท่ากับว่าตัวนี้เราสามารถพกไว้แยกได้เลยกันน้ำได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าโดนฝนหนักๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรั่วซึมเข้าไปด้านในเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงโลโก้ของแบรนด์เขานะครับตรงโนมาติกจะเป็นลักษณะที่สามารถสะท้อนแสงได้ถ้าใครหิ้วหรือว่าสะพายตัวนี้ตอนกลางคืนแล้วแบบอาจจะอยู่ริมถนนเนี่ยก็จะสะท้อนแสงของรถยนต์ได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของกระเป๋าที่อยู่ในรูปของการพร้อมพกพานะครับเดี๋ยวเราไปลองแกะดูแขวนนะครับว่าตอนที่จะใช้งานหรือว่าตอนที่จะเก็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานจริงกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นGarment Bagที่เราเปิดออกแล้วครับแล้วก็เอามาแขวนกับราวแล้วนะครับก็มาเริ่มที่ช่องหลักก่อนนะครับช่องหลักเนี่ยก็จะมีซิปตัวนี้อยู่นะครับพอเปิดออกมาก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะแขวนพวกเสื้อผ้าหรือชุดสูทของเรานะครับนี่ก็จะเห็นว่าข้างในจะมีเป็นห่วงสำหรับแขวนนะครับแยกกับตัวที่แขวนของเขานะครับซึ่งถ้าเป็นกระเป๋าสูทตัวอื่นบางทีมันจะเป็นที่แขวนของไม้แขวนเสื้อสูทตัวนั้นเลยนะครับบางทีมันก็จะอาจทำให้ตัวสูทเนี่ยย่นลงได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใส่เสื้อผ้าดูสัก3ตัวก่อนนะครับก็จะเป็นเชิ้ต2ตัวกับสูท1ตัวนะครับก็ลูดซิปลงให้สุดนะครับแล้วก็เริ่มแขวนนะครับทีละตัวก่อนนี่นะครับพอเราใส่เข้าไปข้างในนะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีช่องนะครับช่องจะเป็นลักษณะแบบนี้เอาไว้ใส่พวกปลายเสื้อนะครับเข้าไปข้างในเก็บในลักษณะนี้ในส่วนของเสื้อผ้านะครับจากนั้นก็ลูดซิปปิดเข้าไปแล้วก็จะมีซิปขวางด้านบนด้วยนะครับนะครับพอปิดปุ๊บนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือใส่เสื้อผ้าเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นช่องย่อยต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นข้อเด็ดของGarmentเลยคือนอกจากช่องที่ใส่สูทแล้วเขายังจะมีช่องเล็กๆนะครับเป็นช่องซิปเพื่อที่จะเอาไว้ใส่พวกเครื่องแต่งกายยิบย่อยต่างๆนะครับมาดูที่2ช่องแรกก่อนนะครับก็จะเป็นช่องคู่นี้นะครับจะเป็นช่องที่เขาทำจากเนื้อผ้าที่เป็นเหมือนตะข่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องย่อย2ช่องตัวนี้จะเอาไว้ใส่พวกอาจจะเป็นเครื่องประดับหรือของที่กลัวว่าจะสามารถไปขูดขีดกับเนื้อผ้าได้นะครับก็อาจจะอย่างเช่นพวกนาฬิกานะครับหรืออาจจะเป็นพวกแว่นตาแล้วก็จะใส่เข้าไปเก็บในช่องนี้นะครับช่องต่อมานะครับ2ช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะลึกประมาณนี้นะครับความลึกของช่องก็จะใส่พวกของที่เป็นเครื่องแต่งกายอื่นๆนะครับอย่างเช่นเน็กไทนะครับหรือว่าพวกเข็มขัดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเข็มขัดซึ่งไอช่องที่เป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือไอช่องฝั่งที่อยู่เป็นฝั่งขวานะครับฝั่งนี้มันจะเป็นช่องใหญ่ช่องเดียวส่วนช่องที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นช่องที่แบ่งออกเป็น2ช่องเล็กๆนะครับเอาไว้ช่วยจัดระเบียบได้นะครับไอตัวด้านบนก็เหมือนกันนะครับ2ช่องนี้จะเป็นช่องแยกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องยาวนะครับ1ช่องช่องสุดท้ายนะครับที่อยู่ล่างสุดจะเป็นช่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ใส่รองเท้านะครับทางแบรนด์แนะนำมาว่าให้ใส่เป็นฝั่งละข้างนะครับรองเท้าขนาดเล็กหรือว่ารองเท้าที่
จจะแบนหน่อยไม่ใช่รองเท้าที่สูงเหมือนพวกรองเท้าผ้าใบเนี่ยอาจจะใส่เป็นฝั่งละคู่ก็ได้อาจจะแล้วแต่รูปแบบนะครับพอเราใส่ของทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เวลาที่เราเดินทางไปเนี่ยแขวนไว้ตรงหน้าตู้เสื้อผ้าได้เลยพอตอนเช้าแล้วก็แต่งตัวหยิบจับของอยู่ตรงกระเป๋าการเมนแบกของเราได้เลยนะครับทีนี้พอเราจะพกพากระเป๋าครับเราก็จะพับมันนะครับโอเคแล้วก็จังหวะที่จะพับเนี่ยเรามาดูตรงนี้นิดนึงด้านล่างของกระเป๋าเนี่ยเป็นช่องครับตัวนี้ที่เมื่อสักครู่เราเก็บปลายของเสื้อนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ยาวเกินเนี่ยมันก็จะเก็บเข้ามาในช่องตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าบางคนนะครับอาจจะมีการพกพาเป็นชุดเดรสนะครับเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะอยากปล่อยให้ตรงปลายกระโปรงอ่ะมันยาวตรงนี้เขาจะมีช่องออกมานะครับให้สามารถปล่อยให้เสื้อผ้าเนี่ยยาวลงมาผ่านช่องนี้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องพับนะครับช่วงที่แขวนเอาไว้ทีนี้ตอนที่เราพับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้พับครึ่งก็จะรูดซิปขึ้นมาแบบนี้ก็จะอยู่ในสภาพพร้อมเดินทางนะครับส่วนตัวตะขอเนี่ยเขาก็จะมีช่องเก็บเราก็สามารถพับไอ้ตรงตะขอเนี่ยเก็บเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รูดซิปเก็บก็จะกลายเป็นกระเป๋าถือแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราเดินทางนะครับอย่างสมมติว่าเราไป business trip เนี่ยเราก็อาจจะมีกระเป๋าเดินทาง1ใบนะครับใส่พวกสัมภาระแล้วก็มีตัวเนี้ยเอาไว้ใส่พวกเสื้อผ้าที่สำคัญนะครับทีเนี้ยตัวนี้เขาจะมีสายเนี่ยครับ2เส้นนะครับไว้สำหรับคล้องตัวที่ลากกระเป๋าลักเกจนะครับแบบนี้ซึ่งมันทำให้เวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราก็สามารถที่จะลากกระเป๋านะครับไม่ต้องถือตัวนี้ทีนี้นอกจากจะถือแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีห่วง2ห่วงนะครับเป็นลักษณะของห่วงยางซิลิโคนตัวนี้เขาจะทำมาสำหรับเอาสายกระเป๋าเนี่ยคล้องได้นะครับซึ่งเขาก็จะแถมสายมาด้วยนะครับก็จะมีเป็นตะขอนะครับกับตัวล็อกที่เป็นสปริงแบบนี้นะครับพอติดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกระเป๋าสะพายข้างนะครับเป็นแบบนี้จะสะพายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสะพายแบบพอข้ามไหล่ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงสายเขาก็สามารถปรับได้นะครับคล้ายๆสายกระเป๋าแต่เขาจะมีตัวล็อกสายด้วยนะครับก็คือถ้าเปิดพับขึ้นเนี่ยก็จะสามารถดึงเพื่อปรับระดับสายให้ขยายขึ้นได้นะครับแล้วก็พับเพื่อล็อกนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเป๋าเชิ้ต organizer นะครับตามชื่อเลยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้จัดระเบียบเสื้อเชิ้ตเป็นหลักนะครับก็จะเอาไว้ใช้สำหรับการทำให้เสื้อผ้าเนี่ยอยู่ในสภาพพับเวลาที่เราเดินทางเนี่ยมันพับผ้าไว้แล้วก็จะไม่ยับไม่ม้วนเป็นก้อนตอนที่เราใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางนะครับสำหรับตัวเนื้อผ้าของกระเป๋าเชิ้ต organizer เนี่ยก็จะเป็นเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างฉีกขาดยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีหูสำหรับหิ้วก็คือเราสามารถพับเสื้อผ้าใส่เนี่ยแล้วก็ถือแยกก็ได้หรือว่าจะพับเสื้อผ้าตัวที่เราต้องการให้ไม่ยับเนี่ยพวกเสื้อเชิ้ตเนี่ยจากนั้นเอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางไปเลยก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกระเป๋าที่ยังไม่ได้เปิดนะครับพอเราเปิดตัวกระเป๋าออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนฝาสี่ด้านนะครับที่ถูกติดไว้ด้วยติดตุ๊กแกจุดเด่นของเขาเลย1ตัวก็คือแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับเรียกว่าโฟลเดอร์หรือตัวช่วยพับซึ่งอันนี้คนที่อาจจะพับผ้าไม่เก่งปกติพับผ้าแล้วออกมารูปทรงไม่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้มากเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานกันยังไงเราเอาตัวอย่างเสื้อตัวนึงก่อนนะครับจะเป็นเสื้อเชิ้ตเราวางตัวนี้ก่อนวิธีการใช้งานตัวนี้ก็คือเราจะเอาตัวโฟลเดอร์นะครับตัวแผ่นพลาสติกเนี่ยมาไว้ตรงประมาณปกเสื้อนะครับแบบนี้ให้ตรงปลายนะครับที่เป็นผ้าเนี่ยโผล่ออกมานิดนึงให้หยิบออกง่ายจากนั้นเราก็พับเลยพับให้ตัวผ้าเนี่ยอยู่พอดีกับตัวโฟลเดอร์นะครับเพื่อให้มันสามารถวางได้พอดีตอนที่เราเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋านะครับนี่ก็พับประมาณนี้จากนั้นก็พับ2ด้านแบบนี้ก็พับขึ้นมาแบบนี้พอเราพับเสร็จตามที่ต้องการปุ๊บเราก็ดึงตัวนี้ออกเราก็จะได้เสื้อเชิ้ตนะครับที่พับออกมาแล้วขนาดพอดีใส่ได้กับกระเป๋านะครับจากนั้นเราก็เอาโฟลเดอร์เนี่ยไปพับเสื้อผ้าตัวอื่นต่อนะครับอย่างตัวนี้ตามสเปคก็คือจะใส่เสื้อเชิ้ตได้ประมาณ5ตัวนะครับอันนี้เราก็จะเอาเสื้อเชิ้ตที่มันหนาๆเลยเป็นไซส์ XL ไซส์ XXL นะครับมาลองเทสกันจากนั้นพอเราวางเสื้อผ้าที่เราจะพับไว้ตรงกึ่งกลางของกระเป๋านะครับตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมเราก็เอาโฟลเดอร์นะครับเก็บเข้าไปในช่องเขาจะมีช่องอยู่ที่เราดึงออกมาเมื่อสักครู่นะครับเก็บเข้าไปเพื่อให้โฟลเดอร์เนี่ยไปเป็นทรงของกระเป๋าอีกทีนึงเผื่อเวลาเราเก็บเข้าไปในกระเป๋าเนี่ยก็จะได้ไม่หักไม่พับนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ปิดนะครับเราจะเริ่มปิดจากฝั่งสั้นก่อนนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเสื้อผ้ามันเยอะหรือมันหนามากๆก็อาจจะต้องดึงนิดนึงจากนั้นพับอีกด้านนึงขึ้นมาครับก็ดึงปิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะได้กระเป๋าถือ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกระเป๋า Garment Bag ของ Nomadic นะครับแล้วก็ Shirt Organizer นะครับก็น่าจะถูกใจสำหรับคนที่เป็นสาย Business Trip นะครับต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบ่อยๆนะครับก็จะได้เนี๊ยบนะครับดูดีใครที่สนใจสินค้าที่เรารีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็น Nomadic นะครับหรือว่าแบรนด์อื่นๆก็สามารถลองเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะมีสินค้าให้เลือกสรรมากมายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของอุปกรณ์เดินทางนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอยากติดตามเกี่ยวกับช่องที่รีวิวอุปกรณ์เดินทางที่น่าสนใจนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราไว้ได้นะครับในตอนหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ